มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมนำเกษตรกรพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกสู่สากลในวันนี้ที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลและชุมชนทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิพร้อมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับองค์กรในท้องถิ่นโดยมีดร.ดนุษย์ตันทอดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินทางมาเป็นประธานในการลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้พร้อมร่วมพิธีเปิดงานที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิถนนสายชัยภูมิตาดโตนตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานนท์ด่านภักดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมด้วยรองอธิการบดีและนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการที่ประสบความสำเร็จนำสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเช่นการผลิตข้าวออร์แกนิกข้าวกล้องปุ๋ยจากขี้ไส้เดือนและสินค้าการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านสามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำการตลาดและขายสินค้าการพัฒนาการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่นน่าสนใจพร้อมยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวจนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทั่วทั้งจังหวัดวรากรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน